สวัสดีค่ะแพรดวงกมลเวปุละวาเกนเซ่นนะคะหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าแพรเป็นหนึ่งในจัดของ Hello Taste Award 2020ค่ะ Hello Collaborate กับตำนานความอร่อยนะคะอย่างเนยตราออคิดค่ะร่วมกันเผยสูตรลับ A Dish From A List เพราะว่าเป็นสูตรเด็ดจากร้าน A List ในวงการอาหารเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ดุดแห่งร้านหลายรสอยากให้พี่ดุดเล่าประวัติร้านนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นมายังไงเปิดมากี่ปีคือตอนแรกเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เปิดที่สุขุมวิท49ร้านนั้นก็เลยให้พี่สาวทำไปแล้วพี่ก็มาทำเองที่เนี่ยฮะพระราม6พี่ก็ทำตั้งแต่ปี30ก็ตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วเป็นตำนานร้านอาหารไทยเลยนะคะแต่ก่อนคุณแม่อยู่ที่วังละโวเนี่ยแล้วก็เอาสูตรอาหารเนี่ยมาทำแต่ว่าวันนี้มีเมนูพิเศษแพรมาทีไรที่ร้านหลายรสเนี่ยแพรทานทุกครั้งนะคะหอยลายอบเนยมีความพิเศษเพราะว่าเขาใส่มาในขนมครกใช่ไหมคะร้านเราเนี่ยจะเน้นความเป็นไทยๆหน่อยนะคะคราวนี้เนี่ยภาชนะอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันดูเป็นไทยก็เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาเตาขนมครกเลยหอยลายอบเนยที่นี่ค่ะเขาจะเสิร์ฟมาทั้งเตาขนมครกแล้วก็แคะเอาหอยลายทานกับขนมปังค่ะเดี๋ยวพี่ดุจจะมาสาธิตก็เป็นสูตรที่คุณแม่ได้มาเอาหอยลายมาลวกให้แบบว่าสุกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยแกะออกมาผัดกับเนยนะคะซึ่งเนยเนี่ยที่ร้านก็จะใช้เนยออคิดนะคะเป็นเนยเค็มเพราะว่ามันจะต้องมีความที่จะตัดกับเนื้อหอยนะคะคือให้มันมีแบบออกเค็มๆหวานๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าเนยออคิดเนี่ยพี่รู้จักมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเนยที่อร่อยมากค่ะหอมแล้วก็มีความเค็มในตัวนะคะเวลาใส่อาหารกลิ่นนี่จะหอมฉุยทั้งร้านเลยพี่จะให้ทานตรงอันกลางก่อนเพราะว่าอันกลางเนี่ยจะเป็นตัวที่สุกเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าความร้อนจะแบบว่ามันจะอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะกลิ่นเนยเนี่ยหอมคลุ้งเลยจริงค่ะนะคะควันขึ้นโชว์แล้วก็มีความเค็มค่ะโดยไม่ต้องใส่เกลือเลยนะคะคือเป็นเพราะเราใช้เนยเค็มใช่ค่ะต้องเนยเค็มออคิดเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นขนมปังทาเนยออคิดเหมือนกันเหมือนขนมปังกระเทียมนะคะทากระเทียมพริกไทยนะคะลาบผักชีใช่ค่ะทาเนยด้วยแล้วก็ค่อยไปอบหอยลายอบเนยทานกับขนมปังกระเทียมโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ดุดมากเลยนะคะที่มาแชร์เคล็ดลับความอร่อยใครที่ไม่เคยสั่งเมนูนี้เนี่ยต้องขอให้ลองเลยใช่ไหมคะเป็นอาหารเหมือนคล้ายๆอาหารฝรั่งแต่เป็นแบบไทยๆ